พราะผมตอนนี้ผมรักมวยไทยมากครับเพราะว่ามวยไทยได้ให้ผมทุกอย่างให้ครอบครัวผมให้พละกำลังผมแล้วก็ให้สิ่งที่ดีให้ผมแล้วก็ให้ครอบครัวให้ลูกผมมีความสุขพ่อแม่มีความสุขครับแล้วก็ได้แชมป์ร้อยเวทีลุมพินีร้อยเวทีราชดำเนินแล้วก็เป็นยอดมวยพ.ศ. 2553ทุกวันนี้เรื่องอื่นไม่คิดครับคิดแต่ว่าซ้อมแล้วก็ชกให้ชนะอย่างเดียวครับเรื่องอื่นไม่มีเรื่องที่ยากครับ The Legendary The Megastar Nong-O Gaiyanghadao in one Super Series มันตอนที่เป็นยอดมวยก็มีชื่อเสียงครับมันสำคัญเพราะว่าครอบครัวก็มีฐานะมีชื่อเสียงที่ดีขึ้นครับการที่จะเป็นยอดมวยได้ก็ต้องการที่จะเป็นแชมป์ก็ต้องรู้จักหน้าที่รักษาตัวเองให้ดีก็ซ้อมให้เต็มที่หัวใจให้เต็มร้อยครับแล้วก็คุณก็จะชนะได้ครับถ้าจะเป็นตัวอย่างที่ดีก็ต้องขยันซ้อมอดทนแล้วก็รู้จักหน้าที่ครับจะประสบความสำเร็จเองครับ